ถึงขั้นไหนคะในอาการไทรอยด์เป็นพิษรุนแรงเลยจ้ะที่ไปจำมั่นก็ลำบากจ้ะการกินการยุ่งสิค่ะนั่นที่เขากินอาหารลงไปสิกินยากเป็นมากี่ปีแล้วคะคุณพี่แต่พศ46เป็นเมื่อยจ้ะร่างกายเมื่อยตอนแรกมือสั่นปวดเบ้าตาได้ท้องสิบ่กล้าเข้าไปหาผู้ใดเลยค่ะเพราะว่าย่านเพิ่นว่าจังซี่แม่จ้าแบบจะเฮ็ดหยังซอยหมู่ซอยพวกบ่ได้จังซี่แม่ค่ะมือสั่นเนาะหยังซี่แม่ค่ะเป็นไส้น่ะจามอยู่ตลอดเลยแม่จ้าจามอากาศเปลี่ยนจ้าอากาศเปลี่ยนจามยังสองสีจามตลอดเลยจ้ะขั้นตาในหน่วยตาเพื่อเส้นเลือดแตกในตาเลยได้จ้ะแดงเส้นเลือดแตกเลยจ้ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราทำบาลานซ์ยูโฟก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นจ้ะจากมือวสันจากหัวใจปกติจ้ะตาบอแดงพุ่งแผ่กระลดหายเลยจ้ะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบรนด์ค่ะตอนนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้นะคะชิวนั่งอยู่ที่บ้านลูกค้าค่ะซึ่งมีอาการของโรคไทรอยด์แต่เป็นไทรอยด์เป็นพิษและมีอาการคอพอกร่วมด้วยค่ะไม่ได้มีแค่โรคนี้อย่างเดียวนะคะยังมีอาการของแพนิคค่ะแล้วก็ภูมิแพ้ร่วมด้วยเมื่อก่อนนะคะลูกค้านะคะเรียกได้ว่าแทบจะเดินไม่ได้เลยนะต้องคลานเอานะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะว่าเมื่อก่อนเขาได้รับผลกระทบจากโรคไทรอยด์ยังไงนะคะแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอยากให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนำตัวนะคะคนที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเป็นนันทพรพลท่อมนะคะอยู่บ้านเลขที่1หมู่เก่าบ้านน้องสมบูรณ์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดระยองค่ะสิมาเบาเรื่องยายฟังจ้าไปผลดีหรือจ้าเมื่อก่อนนี้อาการตอนที่เรายังไม่ได้ทานบาลานซ์ยูคอเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะเป็นเมื่อยจ้าร่างกายเมื่อยตอนแรกมือสั่นปวดน้ำเนี่ยเบ้าตาน้ำแบบเนี่ยไตท้องอันนั้นคืออาการเริ่มแรกของโรคไทรอยด์จ้าค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะคุณพี่แต่พศ46จ้ะนานมากๆเลยนะ46แต่กินยาของโรงพยาบาลมาเรื่อยๆจ้ะค่ะพ่อทุเลาไปไหมค่ะแต่ก็คือยังไม่ได้หายจ้ะยังไม่หายค่ะก็คือพอได้รับยามากินก็แค่บรรเทาจ้ะเฉยๆนะคะอาการหนักสุดนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่คะเดินบ่ได้เลยค่ะเมื่อยแล้วก็มือนี่สั่นแบบบ่กล้าเข้าไปหาผู้ใดเลยค่ะเพราะว่าย่านเพิ่นว่าจังซี่แม่จ้าแบบจะเฮ็ดหยังซอยหมู่ซอยพวกบ่ได้จังซี่แม่ค่ะมือสั่นเนาะหยังซี่แม่ค่ะแล้วก็เกรงใจเขาจ้าเกรงใจจ้าจ้าจ้าแล้วก็ข้อแหบเสียงแหบจ้าค่ะจ้ามันก็เมื่อยย่างไปจังซี่บ่ได้เลยค่ะหัวใจเต้นตึกๆๆๆๆเกรงใจจ้าค่ะอาการไทรอยด์เนี่ยก็คือว่าหนักแล้วแล้วเนี่ยไทรอยด์เป็นพิษอีกมันหนักถึงขั้นไหนคะในอาการไทรอยด์เป็นพิษรุนแรงเลยจ้ะที่ไปจำมั่นก็ลำบากจ้ะการกินการยุ่งสิค่ะนั่นที่เขากินอาหารลงไปสิกินยากลำบากสิแม่จ้ะก็ต้องมีน้ำมะแก้วมาคอยกินไปสิจ้ะเพื่อไม่ให้คอแห้งจ้าเพื่อพวกข้าวแห้งค่ะแล้วก็ใจเต้นตุบ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 สิแม่ค่ะแบบเหมือนตกใจเหมือนยังเสียจ้ะเป็นวิตกกังวลเป็นแพนิคด้วยจ้าจ้าเวลาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพื่อนได้ยินเสียงดังที่ยังสิจ้ะเขาสิตกใจเขาสิรู้สึกว่าใจเขาจะเต้นตึก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 ขึ้นแล้วสิไหมค่ะเมื่อกับสั้นมีเสียงดังโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวจ้าจ้าไม่ได้ตั้งตัวแบบยังค่อนแบบห้องยังสิไหมคะก็จะตกใจกลัวค่อนปกติยังสิไหมจ้าค่ะแล้วเราทำยังไงคะเรามีวิธีแก้ไขยังไงก่อนตอนนั้นหายใจลึกๆแล้วก็พยายามแบบออกจากมือหันไปไหมค่ะค่ะไทรอยด์เป็นพิษวิตกกังวลแพนิคจ้าแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยจ้าภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยคันตาแดงขั้นตาในหน่วยตาเพื่อเส้นเลือดแตกในตาเลยจ้าแดงเส้นเลือดแตกเลยจ้าเป็นไส้นัดพออากาศนั่นสิกับสีจามอยู่ตลอดเลยไหมจ้ะจามอากาศเปลี่ยนจ้าอากาศเปลี่ยนกับยังหัวสองสีจามตลอดเลยจ้ะและที่คุณพี่เล่าให้ชิวฟังนะคะก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันบอกว่าถึงขนาดที่จะต้องคลานจ้าจ้าเพราะว่าแขนขาเนี่ยอ่อนแรงเล่าเหตุการณ์ณช่วงนั้นให้ชิวฟังหน่อยได้ไหมคะเวลาเขาแบบยืนขึ้นนั่นสิไหมจ้ะคือจังเอ็นแบบไม่มียั้งไหมค่ะเพราะกับสีล้มลงสิแม่จ้ะอยู่ดีๆล้มจ้าจ้าจ้าแจ้งไปหาหมอเพิ่นเปิดประตูสิเขากล่าวขาลงขาแหลกแล้วล้มเลยช่วงแรกที่เป็นตกใจไหมตกใจจ้ะกระบอกสุขภาพอายุมายืนแน่แท้ถ้าเป็นแบบนี้จ้ะว่าถึงหาชิปหรอกตายเลยเนี่ยจ้ะกระบอกเขาแบบนี้จ้ะโอ้ทำให้เราจิตใจห่อยจ้าจ้าแล้วช่วงนั้นใครดูแลคุณพี่คะก็ดูแลเจ้าของเองดูแลตัวเองเออดูแลตัวเองจนมาเจอกับตัวบาลานซ์ยูคอจ้าก็คือมีการเปิดเข้าไปดูในโทรศัพท์จ้าดูในโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างเขาก็ว่ายาไทรอยด์เขาไปเบิ่งเลยจ้ะแต่มีคนรีวิวว่าเบิ่งก็ดีแม่จ้ะก็ดีอาการดีขึ้นเป็นการคลายแม่แม่จ้ะดีขึ้นก็เลยลองเบิ่งบุ๊กนึงก่อนจ้ะครั้งแรกเราเจอหลายแบรนด์ไหมคะหรือว่าเปิดมาเจอตัวบาลานซ์ยูคอเลย
ที่แรกก็มีอย่างอ่ะพี่ว่าก็มีแบรนด์อื่นด้วยจ้าจ้าแล้วทำไมถึงตัดสินใจเป็นตัวบาลานซ์อยู่ของกะเบิ่งราคาเพิ่นแล้วก็รีวิวก็ต้องดีจังซี่แม่จ้าเออก็ตัดสินใจเลยจ้ะไม่ไหวแล้วร่างกายบ่ไหวคือตอนนั้นก็ไม่ไหวจ้าไม่ไหวเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราทานตัวบาลานซ์อยู่ของก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นจ้าจากมือว่าซันจากหัวใจปกติจ้าคันนี้ราคาคันแรกเลยอันนั้นตอนนั้นทานกี่กระปุกนะคะปุกนึงจ้ะกระปุกก็แต่กระปุกแรกจ้าจ้าหรือใจว่าเต้นเลยจ้ะใจว่าเป็นตุ๊บ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 บางทีไหมจ้ะก็ดีขึ้นตากะบ่อแดงพุ่มแผลกะลดเพื่อนนั้นซื้อไปกินอีกได้จ้ะซื้อต่อแม่ไปเป็นพุ่มแผลเพื่อนกับว่าดีก็คือเพื่อนมาเห็นอาการของเราจ้าจ้าจ้าแปลว่าสักกี่ก่อยก็เห็นเจ้าจามเจ้าอายเจ้าคือบ่เป็นจังซี่แม่จ้ะเขาถามก็เลยเอาให้เพื่อนเบิ่งเพิ่นก็ขอซื้อไปพุ่งนึงเพิ่นก็ว่าดีขึ้นค่ะจ้าแล้วตอนนี้น้องชิวเห็นคุณพี่เนี่ยแบบมีการเย็บผ้าถีบจักรแสดงว่าแขนขาจ้าก็มีเรี่ยวแรงจ้ามีเรี่ยวแรงมือกับว่าสั้นจ้ะมือว่าสั้นสักกี่ยุ่งสี่จ้ะยุ่งกี่ยุ่งสี่ยุ่งสี่คือมือสั่นเนี่ยจะเป็นอาการของคนที่มีโรควิตกกังวลนะคะโรคแพนิกนะคะที่สำคัญก็ภูมิแพ้หายเลยจ้ะภูมิแพ้หายเลยจ้ะคือจะทราบกันว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีความน่ารำคาญอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าอากาศเปลี่ยนหรืออะไรเนี่ยจะขึ้นมาแล้วโรคอันนี้กับประกาศไปสังคมเพื่อกันจ้ะแต่ว่าด่านเขาลังเกียจสิแม่จ้ากับประกาศไปไกลเขาไปจามไปยังสิแม่จ้าก็เลยแบบแนะนำทุกคนจากที่มาที่เป็นแต่ตอนนี้ก็คือเข้าสังคมได้สบายเลยจ้ะสบายว่าเป็นยังเลยจ้ะน้ำเราดีจ้ะตอนนี้นะคะทานบาลานซ์ยูคอร์มากี่กระปุกแล้วคะ12แล้วจ้ะ12ก็คือทานมาเรื่อยๆเลยจ้าทานมาเรื่อยๆว้าดีมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบาลานซ์ยูคอร์นะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นนะคะ13ชนิดนะคะก็คือจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูดูแลร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณพี่นะคะฝากกับคนที่ดูคลิปนี้นะคะเผื่อจะเป็นทางออกกับเขาดีกว่าเผื่อเขามีอาการแบบคุณพี่แต่ว่ายังไม่กล้าเปิดใจนะคะมีอาการไทรอยด์แพนิคไม่มีเรี่ยวแรงเป็นภูมิแพ้ถ้าสมมติว่ามีอาการแบบนี้นะให้มากินบาลานซ์ยูคอร์ดีกว่าก็อยากฝากนะคะดีลีค่ะเพราะว่าแม่ลองมาแล้วเห็นผล 100% จ้าเพราะว่าร่างกายแย่ตัวนี้มาปกติแล้วจ้าเปิดใจเลยจ้าจากตอนแรกที่คิดว่าอายุไม่ถึง50ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือปกติจ้าลบไปแล้วลบความกินนั้นไปแล้วนะคะตอนผมร่วงผมได้จ้ะอ๋อมีผมร่วงด้วยรุนแรงคือรุนแรงมากรุนแรงนะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วไม่เหมือนคือดูตอนนี้หน้าตาสดใสมากไม่เหมือนคนที่มีอาการแบบนั้นมาก่อนนะคะก็หวังว่าใครที่ฟังคลิปนี้นะคะแล้วมีคนรอบข้างนะคะที่มีอาการแบบนี้นะคะชิวก็อยากจะให้ทานตัวบาลานซ์ยูคอนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาสุขภาพเสมอนะคะวันนี้ชิวก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่ไว้ใจนะคะให้บาลานซ์ยูคอนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็วันนี้ชิวมีบาลานซ์ยูคอนะคะมามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนดีคะ10เลยจ้าขอบคุณนะคะให้100คะแนนเลยจ้าขอบคุณค่ะจ้าแล้วเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะไปหาลูกค้าที่เป็นโรคอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าแนะนำเมื่อที่พันมาเหรียญยุทธร้านค้านี่ค่ะแนะนำจ้าค่ะพี่ไส้แกก็เป็นไทรอยด์กันเนี่ยจ้าอ๋อแต่ว่าแกเป็นว่าเป็นพิษตอนนี้แกหายแล้วจ้ะหายก็คือจ้ะหมอไปตรวจหมอก็ว่าไม่มีไทรอยด์จ้ะค่ะแล้วพี่ก็ตัดสินใจซื้อเลยมากินมันก็ดีขึ้นไหมค่ะพี่เนี่ยคือหัวใจพี่เนี่ยตะการมันติดตกใจเต้นทุกๆยู่ดีๆถามว่ามีแบบมีงานมีการที่กระตือบูบเลยล่ะเป็นแบบคือจังก็หยุดหายใจไหมจ้ะแต่มันมากินตัวนี้ก็ดีจ้ะ